คุณแม่ค่ะขออนุญาตถามคุณแม่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราที่เรียนค่ะที่ที่แม่จะแบบคุณแม่รู้สึกอะไรบ้างหรือว่าแบบที่แม่ทำแบบนี้ที่แม่ทำก็ทุกอย่างที่เขาทำให้แม่ได้ทำให้น้องได้ก็ทำให้ทุกอย่างเห็นว่าคุณแม่เป็นกำลังใจที่แม่ตลอดนะต่อสู้มาตลอดทุกครั้งที่แม่ก็จะพูดตลอดว่าคุณแม่จะอยู่ใช่5 ปีที่ผ่านมาที่สู้มากับคุณแม่ค่ะที่สู้มาด้วยกันก็พี่ๆน้องๆลูกสะใภ้คือมาด้วยกันตลอดในวันที่ทราบข่าวแม่แต่ได้หวั่นแล้วอะไรนะคะก็คุณแม่เพิ่งกลับไปจากบ้านกลับบ้านอยู่กับพี่แม่อยู่กับลูกเขามา10 วันแล้วเพิ่งกลับไปพอรู้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันคุณแม่ก็จะบินไปจากไปจากเองก็จาก5 ปีแล้วจากหลังๆก็มาทุกเดือนเลยครั้งสุดท้ายที่คุณแม่คิดจะให้แม่ช่วยครั้งสุดท้ายวันที่อะไรวันที่14นะเด็กนี่เนาะเขาร้องเพลงให้แม่ฟังด้วยวันที่14จ้ะร้องเพลงอะไรอ่ะมาแล้วแก้วตามาแล้วแก้วตาไม่นานแล้วลูกวันนั้นเขาก็ไม่สบายมากนะแต่ว่ามาจะกลับบ้านนะดีก็ร้องเพลงให้แม่เด็กชายยังเขาเดินเด็กชายยังเขาเดินไปค่ะที่วันนั้นธรรมดาที่คุณว่าวันนั้นร้องเพลงเสียงเหรอเสียงชัดเลยเหมือนก็ร้องเพลงครั้งสุดท้ายเขาก็ท้อนะลูกแต่เขาบอกว่าเขาจะสู้เขาจะหายได้เผื่อลูกเผื่อแม่เผื่อเมียสิ่งที่ทำให้พี่แม่มีกำลังใจที่สุดคืออะไรคะที่แม่เคยบอกก็มีลูกแล้วก็พี่น้องๆแล้วก็เมียนั่นแหละให้กำลังใจก็ตลอดเขาสู้คุณแม่เองก็เป็นกำลังใจจ้าตลอดเวลาที่แบบบอกว่าให้เขาสู้ใช่ไหมเขาบอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันคุณแม่เคยท้อบ้างไหมคะแบบที่แม่เขาก็มีทรงอะไรเงี้ยในตัวเราเนี้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังใจเขาแล้วเราอ่ะวิธีที่การให้กำลังใจตัวเองยังไงในการที่จะบอกเขาว่าสู้ต่อไปนะเราเป็นพลังหัวให้กับเขาในการต่อสู้5 ปีก็แม่ก็โตไม่รู้จะโตยังไงแต่ก็ต้องสู้ต้องให้กำลังใจยังไงนะคะตัวเองช่วยยังไงคะนี่ตอนนี้ก็ยังอยากจะให้เขาสู้นะแต่เขาไม่สู้แล้วลูกสะใภ้โทรไปบอกตอนกลางคืนนะจิตใจนะว่าอย่าส่งเขาไปจุฬาบอกว่าเอาเลยอย่าส่งก็ส่งแต่นึกในใจว่าบอกลูกสะใภ้ว่าเขาจะไหวเร็วจิตเอบอกลูกสะใภ้ว่าเขายังไหวอยู่พอตอนมากลับวันที่14ดูเขาจะไม่มีแรงและจะไม่ไหวนะในวันที่เราทราบว่าที่เขาบอกว่าที่เนี่ยเขาแย่วันพ่อหลงเลยแม่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะแต่ใจเราแบบที่ใจว่ามันแย่ขนาดนี้หมดไปเลยลูกใจหมดไปเลยหมดเลยเมื่อวานตอนที่คุณแม่ทราบข่าวคุณแม่ทำอะไรตอนก็ส่งตอนก็โทรไปนะลูกโทรไปตอนนั้นยังไม่ได้หลับนะเพราะว่านอนไม่ก็หลับเป็นห่วงเขาก็พอเขาโทรเสร็จก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งก็โทรหารถตู้ตามที่จริงจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วจะบินมาตอนเย็นวันนี้พอเขาโทรก็หารถมาเลยผมทราบมาว่าคุณแม่มีเซ
มีค่ะอันนี้มันเกิดจากวันไหนคะเราไม่เห็นอะไรเลยรู้ตั้งแต่ตอนบ่ายตอนก่อนโทรหาลูกสะพ้ายเมื่อวานก่อนก็จะไปมันเซ็งมากโทรบอกลูกสะพ้ายว่าเขาจะส่งไปโรงพยาบาลที่จุฬาเดี๋ยวแม่ก็บอกว่าจะไหวเองลูกเพราะแม่รู้แล้วว่าเขาไม่ไหวแล้วจ้ะแม่รู้ว่าไม่ไหวแล้วก็คือที่จะไม่บอกว่ามันก็ค่อนข้างดึกมากแล้วแต่ตอนนั้นตอนนั้นคือกังวลแล้วก็คิดถึงเขาว่าเนี่ยว่าจะไปเรื่องดับเตรียมของเรียบร้อยมาแล้วก็ตอนเย็นวันนี้จะบินขึ้นมาไม่เคยคือมีแค่เมื่อคืนที่เราคุยใช่คุณแม่หลังจากที่แม่เสียแม่ได้บอกให้พี่เลี้ยงนะเป็นสิ่งข้าวของแบบบอกอะไรเขาบอกว่าให้เขาหลับให้สบายนะลูกจะไม่เจ็บไม่หนักอะไรเลยให้เขาหลับให้สบายไปเลยตอนนี้สภาพจิตใจมาเป็นยังไงบ้างก็แย่มากมากเลยให้กำลังใจเขาถือว่าเป็นสองคนที่เล่นนะแต่ห่วงมากที่สุดเพื่ออะไรกันลูกสะพ้ายเหรอลูกสะพ้ายเหมือนลูกเองนั่นแหละรักเขามากเขาทำทุกอย่างเขาทำให้ทุกอย่างเลยเหมือนลูกที่เกิดมาเองเลยเขาทำให้เฟนทำให้เขาทำให้ทุกอย่างไม่ให้นอนตกกระปลุกชักผ้าชักอะไรสะอาดหมดทำให้อยู่กับเขาตลอดเวลาหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วลูกสะใภ้เรียกว่าภูมิใจแบบที่เขาทำมาแล้วอย่างนั้นพอไม่มีที่ให้เขาแม่ยังจะมาจ้ะมาก็มีเงินว่าเหมือนเดิมเราก็ยังจับหมดเหมือนเดิมอยู่ก็มีตอนที่ได้เจอก็ให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าพี่เล็กเขาห่วงแม่แต่เขาก็รู้ว่าคือเราคุยกันเสมอว่าแบบครอบครัวพี่เมฆก็เหมือนครอบครัวเอกครอบครัวเอกก็เหมือนครอบครัวพี่เมฆนั้นเราไม่เคยแยกว่าเป็นครอบครัวใครเราพูดเสมอว่าเนี่ยคือครอบครัวเรานั้นเขาก็คงไม่ห่วงแล้วค่ะตอนนี้มีเสียงคำนี้ค่ะเคยมีจังหวะในการที่แบบเตรียมใจลักษณะแบบนี้บ้างไหมคะคือแบบมีอารมณ์แบบต้องเตรียมใจก่อนไหมไม่อ่ะพี่ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปเลยด้วยซ้ำแม้กระทั่งเมื่อคืนพี่ก็ยังคิดว่าเขาจะต้องสู้แต่คือหมอปั๊มชั่วโมงนึงแล้วแล้วที่ไม่ถอดก็ต้องถอดเพราะว่ามันไม่ขึ้นแล้วอ่ะหัวใจไม่ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแม่แม่เคยเตรียมใจไว้ว่ามันว่าแบบเตรียมไว้แล้วลูกเตรียมใจไว้ตั้งแต่เพราะว่าเห็นแล้วว่าอาการเขาหนักครั้งสุดท้ายที่เราเจอเขาเราก็เตรียมใจไว้เลยว่าเขาอาจจะไม่ถูกกับเราบอกลูกสาวคนโตว่าพี่ก็ไม่ไหวแล้วนะบอกเขาแล้วบอกไว้จำใจสุดท้ายค่ะคุณแม่อยากบอกอะไรกับพี่เมฆไหมคะตอนในวันนี้ถ้าได้มีโอกาสออกมีครั้งสุดท้ายก็อยากบอกเขาว่าให้เขาหลับให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงเมียก็ควรช่วยกันได้ลูกสะพ้ายเหรอเขารักเขามากแล้วก็เป็นห่วงมีอะไรก็ช่วยเหลือกันจ้ะยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่จ้าบอกคุณก้าร้องนะมั้ยสู้ๆนะจ้ะสู้ๆนะจ้ะอย่าท้อเรากำลังจะขึ้นมาแล้ว
เคลียร์ได้มากเลยลูกน้องสาวคนเล็กก็ร้องร้องจนตาบวมจะมาแล้วยังมาไม่ทันนิดเดียวเองก็อยากบอกให้เขาสู้นั่นแหละเพราะทุกครั้งที่หยุดเขาบอกว่าสู้ๆนะจ้ะทุกครั้งที่เจอกันบอกให้เขาสู้ก็พี่ไม่โทรบอกมะเลยพี่โทรหาพี่สาวน้องสาวพี่ไม่คนโตอะค่ะเพราะว่าพี่กลัวมะพี่กลัวมะช็อกก็เลยบอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกคือค่อยๆอะค่อยๆแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้แบบดูสื่อดูอะไรเลยอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกพี่ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปพี่ไม่มีเซนส์อะไรที่คิดว่าคือถึงนี่ก็ไม่รู้เลยว่ามันคือเซนส์เตือนว่าเขาจะไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะพี่คิดเสมอว่าเขาจะสู้ไปกับพี่อะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกไงก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเขาบอกแล้วเขาเหนื่อยเขาบอกกับพี่ว่าเขาเหนื่อยมากเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่เคยพูดไงพี่ก็เลยบอกถ้าเหนื่อยก็นอนมาได้รู้ความฝันของพี่เมฆนะคะว่าก่อนที่จะไปเขาใช้คนที่เคยสัมภาษณ์ไว้ว่าอยากจะกลับบ้านไปนอนกอดมาก็พอลูกสาวคนโตมาบอกมะเปิดประตูดิพอเปิดประตูให้ลูกสาวบอกว่าไปกรุงเทพมารู้แล้วว่าเขาเสียแล้วรู้แล้วว่าเขาไปแล้วยังไงกันบ้างที่เอกาทีอะไรต่างๆของมีเพื่อนๆมีประสานอะไรกันมาบ้างนอกจากโปรเจกต์คอนเสิร์ตหนุ่มเขาจะจัดให้มันปรับอะค่ะเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดแค่ว่าเอาตรงนี้ให้มันแบบเรียบร้อยส่งเขาให้ดีที่สุดก่อนอะไรที่ไทยที่นี่เขาอยากจะฝากเอาไว้ไหมครับพี่เขาบอกเราตลอดไหมครับพี่แม่เขาก็บอกกับพี่เสมอว่าแบบให้พี่แบบสนับสนุนลูกให้มากที่สุดลูกอยากทำอะไรเขาคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้บังคับอยู่แล้วว่าลูกอยากจะต้องแบบเรียนอะไรยังไงแต่เขาถามลูกเสมอว่าอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรแล้วเขาก็สนับสนุนในเส้นทางที่ลูกเลือกนะคะเขาก็บอกให้พี่พยายามแบบนี้เราก็ต้องทำหน้าที่ลูกแทนแม่ด้วยใช่ไหมต่อใช่ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปก่อนค่ะแม่จ๋าแม่จ๋าคนนี้แหละจ้า